ยน่าจะคุ้นกับกล้องดีครับเพราะว่าเจอกันบ่อยใช่ไหมใครที่เรายังไม่รู้จักก็แบบเธอแนะนำสิโยนเธอแนะนำพี่ก้องขาทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นช่างผมครับผมเป็นเจ้าของร้านทำผมด้วยคนคิดว่าตอนนี้ไม่ทำงานมันเพียงตัดผมอยู่ยังตัดอยู่ครับเห็นตอนนี้ร้านมีหลายสาขาแล้วก็ตอนนี้มีที่ซอยหลังสวนครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลเอมบาซีเห็นที่เอมบาซีเพิ่งเปิดตัวในปีนี้ใช่ไหมเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการไฟแนนซ์โชว์แบบจัดเต็มนิดนึงครับผมก็ตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยทำงานแกรนด์เลยก็เลยทำครั้งแรกตอนช่วงที่จัดแฮร์เวลที่เนี่ยก้องไปทำงานที่ไอ้ลอนดอนแฟชั่นวีคครับก็เลยแบบคาบเกี่ยวกันพอดีก็เลยไม่มีโอกาสได้ร่วมเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเดินทางตลอดไม่ว่าจะเป็นลอนดอนคนที่ว่าก็เลยคนที่ว่าคนที่คนที่เปลี่ยนอาชีพเป็นสจ๊วตไปแล้วก็ยังทำงานอยู่หรือเปล่าเพราะทุกคนอยู่แล้วเหมือนกับแบบแต่คือแล้วก็ตัดผมด้วยใช่คือเราทำเองครับส่วนใหญ่เราก็ตัดทำสีอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลลูกค้าเองด้วยเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมามันเป็นเหมือนแบบหลายๆค้าหลายๆโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยเขามีเหมือนกับมีอยู่ช่วงที่แบบว่าไม่ได้จัดอีเวนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มาทีเดียวเลยช่วงสิ้นปีเราก็เลยเดินทางเยอะนิดนึงวันไหนเป็นพิเศษไหมคะเผื่อแบบมีคนอยากไปเจออยากไปให้ตัดผมให้อะไรเงี้ยทั้งสองสาขาเข้าอย่างที่หลังสวนเนี่ยเราเข้าตั้งแต่วันอังคารถึงเสาร์แล้วก็กิจกจันเนี่ยเราเข้าที่เอมบาซีแต่เข้าวันละชั่วโมงนะเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่รู้อย่างสาขาที่เอมบาซีเนี่ยค่ะมีความแตกต่างกับซอยหลังสวนยังไงคือเดคอเรทร้านอย่างเดียวหรือว่าแบบการบริการที่ต่างกันไปหรือยังไงจริงๆแล้วบางคนคิดว่าเฮ้ยเปิดร้านใหม่เนี่ยราคาต้องแพงขึ้นจริงๆราคาเราเท่ากันเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าร้านแรกอ่ะเป็นร้านที่เรายังไม่มีประสบการณ์กับการทำร้านของตัวเองเราก็ทำแล้วก็เราก็เอาประสบการณ์จากที่เราทำจากร้านแรกเนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเราเอามาประยุกต์ใช้กับร้านใหม่เพราะนั้นแน่นอนว่ามันมีการพัฒนาแต่รู้สึกว่ากล้องคือก็รู้อยู่ว่ามีความเป็นแฟชั่นสูงมากแม่ก็เจองานแบบแฟชั่นทุกงานก็ต้องเจอนะพี่ก้องโอ้โนโนเราก็ต้องแบบงานใหญ่ๆก็ต้องมีน้องโยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเจอกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้ยังทำให้พวกแมกกาซีนอยู่มาส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นพวกเหมือนแบบเป็นโฆษณามากเป็นอะไรอย่างนี้มากถ้าสมมติแบบให้พี่ก้องแบบสไตลิ่งหนูอะทรงไหนสีไหนเขาเป็นคนที่ผมสวยนะผมเขาตรงแล้วก็แบบเงาด้วยอะและหน้าร้ายเป็นหมวยเก๋ๆใช่ไหมก็ต้องกับเขาต้องเห็นโยบก็ต้องรู้สึกว่าแบบแสกกลางผมยาวอะแล้วปลายตัดหนาๆเป็นตรงๆไปเลยอะคือสวยสุดแล้วอะสำหรับยูแล้วมันก็เป็นอะไรที่คุณสามารถอย่าอิจฉาสิเซ็ตผมเองได้ด้วยถูกป่ะคือถ้าแสกกลางยาวตรงเนี่ยก็แค่เหมือนกับใส่ลิฟต์อินให้มันแบบว่าเงางามเป่าให้มันตรงก็สวยแล้วยังหลินอย่างเงี้ยเขาคนสุดท้ายอาหลินก่อนหลินอย่างเงี้ยเขาเป็นคนเขาตัดผมสั้นแล้วเขาเท่มากอ่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะแครี่ผมแบบนี้ได้ทุกคนอ่ะต้องมีแอตติจูดเหมือนคือตอนนางผมยาวตอนนางผมยาวนางลุคยังไม่เด่นเท่านี้เนาะใช่คือก็ว่ามันทำให้เหมือนกับว่ามันดึงคาแรคเตอร์ที่ชัดขึ้นออกมาเอาสำหรับความเห็นพี่ก้องเลยกว่าส่วนตัวแล้วจากที่บอกว่าไปดูแฟชั่นโชว์มาพี่คิดว่าวินเทอร์เนี่ยผู้หญิงไทยกับผู้ชายแยกกันเลยดีกว่าว่าจะเหมาะกับทรงประมาณไหนเล้งความยาวทรงตัดสไลด์ไม่สไลด์ยังไงเอ่ยก้องว่ายาวตั้งแต่วินเทอร์นี้เลยอะจนถึงปีหน้ายาวเลยอะก้องว่ามันกลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ซึ่งก้องว่ามันจะเป็นอะไรที่คนไทยน่าจะชอบด้วยตอนนี้หน้าม้าซึ่งเริ่มจากที่
ปิ่มคิ้วเนี่ยแล้วปัดไปเป็นยาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันซอฟบนหน้าผู้หญิงคนไทยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือบางคนที่ชอบรวบผมหรือมัดผมเนี่ยมันทำให้มีช่วงเนี้ยตกลงมาปุ๊บอะมันทำให้หน้าดูซอฟขึ้นหรือเวลาเราใช่เวลารวบผมไปงานอะไรต่างๆปุ๊บอะเรามีชิ้นตรงนี้มามันทำให้หน้าเราดูเปลี่ยนไปเลยนะเพราะวินเทอร์นี้คนหน้าวีนหน้าเหวี่ยงจะต้องกรุณาดูซอฟลงใช่อ่ะเมื่อกี้ผู้หญิงแล้วแล้วผู้ชายล่ะคะผู้ชายจริงๆตอนนี้กลายเป็นว่าเทคนิคการตัดที่เป็นเทคนิคโบราณเขากลับมาประยุกต์ใช้ให้มันดูโมเดิร์นขึ้นอย่างเช่นวิธีการตัดบาร์เบอร์อย่างสมัยก่อนไม่วินเทจจ้ามันละมุนมากขึ้นคือมันเป็นเหมือนกับบาร์เบอร์กับซาลอนเทคนิคซาลอนของผู้หญิงเนี่ยมาชนกันคือตัดด้านข้างตัดกรอบหน้าเป็นเทคนิคบาร์เบอร์มีเส้นสายที่คมแต่ว่าช่วงด้านบนน่ะอยู่ใช้เทคนิคของซาลอนน่ะที่การใช้กรรไกร texture อะไรเอ่ยให้มันมีความเบามีความพลิ้วมากขึ้นเพราะนั้นพอสองอย่างนี้มาเจอกันปุ๊บอ่ะคุณได้ทรงบาร์เบอร์ซึ่งทันสมัยจริงๆสาวๆไทยอ่ะก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองมากในระดับนึงนะแต่ยังบางคนชอบผมสไตล์เกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราไม่เข้าใจอย่างนึงคือผู้หญิงญี่ปุ่นกับผู้หญิงเกาหลีเป็นผู้หญิงซึ่งใช้เวลาในการเซตผมตัวเองเยอะมากทุกวันและเซตผมตัวเองเก่งผมผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเขาถึงทำไมเวลาคุณไปตัดผมกับช่างญี่ปุ่นเขาถึงชอบสไลด์ผมให้บางเพื่อให้คุณเซตเองได้ใช้เวลาได้ง่ายขึ้นแต่พอกลับกันคนไทยอ่ะไม่เซตผมเองหรือเซตผมเองไม่ค่อยเก่งไม่เป็นลองไปดูบ้านสาวญี่ปุ่นในห้องน้ำมีทั้งโลร้อนมีทั้งเครื่องม้วนมีทั้งเครื่องหนีบมีแบบอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยเรียกว่าสามารถเรียกไปถ่ายใช่ถ่ายแอดได้ใช่เขาทำผมตัวเองเก่งแต่สาวไทยยังชอบสระใดร้านยังชอบอะไรที่เรียบง่ายอย่างคนเนี่ยตอนนี้ชอบมากเลยมาทำเซตติ้งเพิ่มคือดัดผมแบบหนูไม่ชอบทำผมเลยพี่สระผมสมมติอยากออกจากบ้านเลยอ่ะแล้วไม่ต้องทำอะไรมากแล้วผมสวยมันทำได้ในระดับนึงแต่คุณจะออกจากบ้านโดยใช้เทคนิคการดัดผมและสวยเท่าใดผมอ่ะเป็นไปไม่ได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนที่เราจะตัดสินใจโอเคทำให้เพราะได้ร้านปุ๊บมันมีการลากของแปลงมันมีการปิดเกล็ดผมด้วยความร้อนมันมีอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันแน่นอนแน่นนะแน่นมากแฮปปี้มากจำอยู่ว่าควรจะทำกับไปที่บ้านควรทำอะไรดีเอางี้งั้นไหนๆครับเดี๋ยวคนจะไม่เห็นภาพกล้องก็ถือว่าเป็นฐานะในแฮร์สไตลิสต์คนหนึ่งเลยเหมือนกันก็อยากใช้ดูว่าชุดอย่างนี้เอาเป็นชุดที่เป็นเทรนด์ของวินเทอร์นี้เลยดีกว่าที่ดิฉันเตรียมมาค่ะคือเป็นลุคที่กระเทยอยากใส่ไม่ใช่ เราอยากใส่คือวินเทอร์นี้คือแน่นอนว่าเฟอร์กำลังมาแล้วท้ายจะมีเนี่ยดิฉันก็ใส่เฟอร์ในเมืองไทยอย่างหนุ่มๆก็อาจจะดูแบบเฮ้ยคนก็จะงงใช่ไหมเธอเคยไหมเธอเคยใส่เฮ้ยก็เวลาไปเที่ยวแบบหน้าหนาวๆอย่างเงี้ยที่หนาวๆก็ต้องใส่นิดนึงก็เลยเลือกลุคเฟอร์ที่บางหน่อยแล้วเป็นแขนกุดด้วยใช่แล้วก็ข้างในก็ใส่เป็นเกาะอกกับกระโปรงหนังอย่างเงี้ยนี่เนี่ยต้องถามกล้องว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยเราอยากจะใส่เฟอร์ในเมืองไทยอย่างเงี้ยแล้วเราผมยาวด้วยเนี่ยคือกล้องว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคนอยากจะใส่แจ็คเก็ตเฟอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นใส่ในเมืองไทยหรือว่าเดินทางสมมติไปเที่ยวเมืองนอกอยู่จะพกแจ็คเก็ตเฟอร์ไปใส่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไบเกอร์เงี้ยแล้วปกคือเฟอร์เนี่ยเรารู้สึกว่าพอมันมีเฟอร์ปุ๊บอ่ะเราไม่อยากให้มันมีอะไรมาเยอะแยะแล้วแถวคอเพราะว่า
มันกลายเป็นแบบมันดูหนักไปหมดเลยอ่ะยิ่งถ้าเฟอร์แจ็คเก็ตเฟอร์ของที่คุณใส่อ่ะเป็นเฟอร์แบบพุ่งกว่านี้มันจะตันทีนี้มันจะตันไปหมดเลยมันจะกลายเป็นว่าคุณไม่มีคอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยคือคนที่ใส่เฟอร์หรือว่าลุคที่ใส่เฟอร์หรือแจ็คเก็ตไบเกอร์อ่ะผมมันต้องง่ายๆเลยยิ่งต้องปกเป็นเฟอร์อย่างเงี้ยเนาะผมมันต้องง่ายๆเลยสมมติว่าเป็นคนผมอยากส่งนิดๆอยู่แล้วอ่ะมันต้องมานั่งทำให้มันตรงเลยก็คือเหมือนกับใส่โปรดักต์นิดหน่อยให้มันดูเหมือนกับว่า texture มันขึ้นมาใส่เป็นพวกซีซอลสเปรย์พวกแบบว่าสเปรย์น้ำเกลืออะไรอย่างเงี้ยให้ texture มันขึ้นขยับให้แห้งเสร็จปุ๊บว่ารวบง่ายๆเลยอ่ะให้เราสังเกตอย่างนึงคือว่าผมช่วงข้างหน้าเราอ่ะสั้นหรือยาวถ้ายาวพอก็คือเก็บให้มันเรียบได้ใช่ไหมครับหางม้าสูงก็สวยแล้วเราก็ใส่เซรั่มที่ปลายนิดนึงให้ปลายมันดูเงางามแล้วก็ดูปลายไม่แตกแล้วสมมติเฟอร์เราพุ่งมากๆอย่างเงี้ยมันก็ยังดูไม่ตันด้วยแล้วก็ทำเองได้ง่ายหรือว่าคนที่เด็กหน่อยจริงๆอ่ะก็เป็นคนชอบมากเลยนะเวลาที่ไปเมืองนอกหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นคนแบบผมมี texture นิดนึงอ่ะจับเป็นพวกแบบดังโง่ข้างบนแบบง่ายๆอย่างเงี้ยคือไออาการแบบเหมือนทำเองง่ายๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลุคเราซึ่งแบบดูแบบแต่งตัวเอาจริงอ่ะมาดูแบบเฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจสวยนะมันสวยของมันเองI wake up like this คือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วฉันสวยแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบก็ว่ามันก็ดูสนุกคืออยู่เมืองไทยเราใส่เฟอร์เนี่ยเราไม่อยากให้มันร้อนไปมากกว่านี้ได้ไหมครับคือถ้าหางม้าต่ำปุ๊บเนี่ยเวลามีเหงื่อปุ๊บอะเราสังเกตไหมว่าเราทำหางม้าต่ำแล้วรวบเองแล้วมีเหงื่อปุ๊บผมมันจะไปติดเป็นแบบเส้นเปียกๆเป็นแบบเป็นเส้นติดหลังอะมันดูไม่น่ามันดูไม่น่าเอ็นดูนะยูไม่มินเทอร์นะยูไม่มินเทอร์แล้วเป็นเหงื่อเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติสไตล์คนไทยบางทีแบบมัดเฉยๆหนูกลัวหัวแบนนะคะแล้วอยากจะยีข้างในควรไหมคะจริงๆทำได้ไม่ควรหรือได้เดี๋ยวนี้แอดวานซ์กว่านั้นอีกลูกค้าบางคนสมัยนี้มีหมอนถูกเอาหมอนมาใช่มีโดนัทมีหมอนมีอะไรมาแล้วเป็นหมอนแบนๆอย่างเงี้ยคือเขาก็เข้าใจวิธีการใส่เองอยู่แล้วใช่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแนะนำว่าเอ้ยใส่ยังไงใส่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บกิฟต์ดำเองเดี๋ยวนี้แอดวานซ์กันนะเก่งกันมากขึ้นแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเราอยากให้มันสนุกมากขึ้นเราอาจจะเปลี่ยนแสงก็ได้ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนแสกนิดนึงเนี่ยแล้วก็เอาแสกพอของเรามันยาวมากๆปุ๊บอะเราก็เก็บได้เราเก็บหลังหูก็ได้อะไรก็ได้แล้วเราค่อยมัดมันก็จะได้ลุคที่แตกต่างไปคือจริงๆแล้วเนี่ยการรวบผมปุ๊บอะผมว่าสนุกกับมันอะแล้วมันจะทำให้อะไรต่างๆเนี่ยมันดูสนุกสนานมากขึ้นอย่างของน้องคนนี้ผมเขาค่อนข้างมีน้ำหนักถือว่าสุขภาพดีสุขภาพดีแล้วก็มีน้ำหนักแล้วก็ผมตรงมากๆเลยแบบเนี้ยพอเราเปลี่ยนจากกลางปุ๊บแล้วมันหน้าดูซอฟลงโครงหน้าดูซอฟลงทันทีพนางแบบว่าปัดปุ๊บนิดนึงก็ดูซอฟแล้วซึ่งมันจะเหมาะกับคนที่แบบผมช่วงข้างหน้าค่อนข้างยาวแล้วมันสามารถเก็บหลังหูได้เวลาจะแอปเรียบร้อยแอปแบบหวานก็ต้องแต่ข้างใช่ไหมแอปไปพบพ่อแม่ผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยเธอก็ต้องแบบหรือว่าแบบจะง้องอนอะไรก็เทมันเลยฝั่งนึงไม่ใช่ว่าง้องมันจะแสกกลางหน้าหล่อนก็อย่างเงี้ยนั่นคือเหตุผลที่ทำไมแสกผมข้างหวานเป็นทรงเอ๋เขาเรียกว่าทรงเอ๋ละเอ๋อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่คือแบบเอ๋อย่างเงี้ยนี่เขาว่าอย่างของน้องด้วยรูปหน้าน้องเองอ่ะแสกข้างแล้วก็มัดหางม้าสูงจะสวยแล้วก็มันจะทำให้การใส่เฟอร์น่ะสบายมากขึ้นแล้วก็ดูไม่หนักด้วยลุคนึงดิฉันเลือกลุคแบบ60งานโค้ดเป็นโค้ดแบบ60พอช่วงใกล้ปลายปีสมาคมก็ต้องไปเมืองนอกแน่นอนผมว่าจริงๆแล้วลงทุนกับโค้ดสวยๆนะเป็นอะไรที่แบบมันดีนะเมื่อกี้เราใส่ข้างในชุดวอร์มแต่โค้ดเราสวยอะอยู่เลยนะแล้วดูแพงเลยขึ้นเครื่องอะไรเนี่ยมีแค่แบบต่อให้อยู่เชียงใหม่ดิฉันก็ใส่โค้ดแล้วนะแม่งอยู่เมืองนอกอะนะ
ไอ้โค้ทสวยๆเทรนช์โค้ทดีๆสักอันนึงเนี่ยทีนี้อย่างเงี้ยก็คิดว่ายังไงดีถ้าสมมติว่าสังเกตดูถ้าพวกที่ลักษณะจะเป็นโค้ทเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบพวกคอลเลกชันพวกวินเทอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราดูพวกแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยสังเกตได้เลยว่าผมเขาจะมินิมอลมากเลยเป็นเหมือนกับม้วนเก็บธรรมดาเรียบๆแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นมูดแบบเนี้ยคือใส่แล้วมันถ้าเกิดผมเราเรียบๆหน่อยปาดเจลเก็บรูปผมให้เยอะๆหน่อยอ่ะมันดูเป็นมาดามดูสวยนะดูแพงแล้วก็ดูหรูหราก็ว่าจริงๆอย่างลุคแบบเนี้ยการที่เก็บผมเรียบเลยอ่ะเก็บเป็นแค่มวยง่ายๆมวยต่ำธรรมดาเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราอยากจะเท่ๆหน่อยอ่ะสมมติเราดันปกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูมีอะไรขึ้นมาผมจะได้ไม่ไปกวนด้วยใช่ไหมคือแบบดูเป็นแบบนิวยอร์กเกอร์เป็นแบบเนาะเป็นแบบว่าอัปเปอร์อีสไซด์ใส่มุกเข้าไปนิดนึงไม่ต้องกลัวแก่นะใช่คือก็ว่าไม่ต้องกลัวลุคคลาสสิกอ่ะเด็กๆทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นอะไรที่คือทำมามันดูแพงนะจริงๆแล้วว่ามันก็ดูโปรเฟชชั่นอลด้วยไม่ควรทดลองเล่นกับสไตล์นะใช่อย่าไปกลัวเลยอ่ะอย่างแบบอย่างเงี้ยคือก็ว่าถ้าเกิดว่าเรามีความเงาเข้าไปหน่อยเก็บลุคผมให้แบบให้มันเรียบคือถ้าทำตรงนี้ก็คือจะต้องเก็บรูปผมให้ไม่ดูยุ่งเหยอะใช่คือแบบว่าอย่างผู้หญิงไทยอ่ะเป็นกลุ่มที่มีพวกรูปผมค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นลายผมตามคอหรือว่าก็ตามกรอบหน้าเนี่ยจะค่อนข้างเยอะการที่เราแบบว่าพกแว็กซ์แอบใช้แว็กซ์ของแฟนอ่ะดีที่สุดติดมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเก็บรูปผมมันหน่อยมันดูสวยเนี่ยคืออย่างอันเนี้ยก้องแนะนำเลยก็คือเก็บธรรมดาไปเลยง่ายๆใช่ง่ายๆคือวิธีการเก็บก็คือเรารวบเหมือนหางม้าต่ำอ่ะเพียงแต่ว่าปลายเราเก็บซะเราพกพวกกิ๊บดำติดไปด้วยเวลาเราเดินทางหรือว่าเราสมมติว่าจริงๆลุคเนี้ยถ้าข้างในเป็นเสื้อเชิ้ตเป็นกระโปรงสอบก็คือเป็นลุคทำงานธรรมดาได้เลยเราติดโค้ทสวยๆไปแจ็คเก็ตสวยๆไปตัวนึงปุ๊บอยู่ที่ทำงานตอนเย็นเราต้องไปงานต่อเราไม่มีเวลาแสกกลางเองเลยเอาเจลปาดนิดหน่อยปุ๊บเอากิ๊บดำใส่ไว้ในเกะแล้วก็บางทีดูเซ็กซี่ด้วยซ้ำนะผู้หญิงที่มวยผมรวบต่ำหรืออะไรเงี้ยมันมีความเซ็กซี่มันดูแบบมันทำให้คนรู้ว่าให้เรามั่นใจว่าเราหน้าสวยใช่ไหมโจเกอร์ใช่ค่ะโจเกอร์เขามั่นอยู่แล้ว